วันนี้เราขอแนะนำซุปเกาลัดไส้กรอกผักรวมนำซุปเกาลัดปลาคิวเอสเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในเตาไมโครเวฟ800วัตต์อุ่นนาน 4-5 นาทีแล้วนำออกจากเตาไมโครเวฟคนให้เข้ากันภายในซุปเกาลัดจะมีเนื้อเกาลัดเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะเปิดไฟพอร้อนใส่หอมหัวใหญ่หั่นเต๋าลงผัดจนสุกใสตามด้วยไส้กรอกไก่หั่นเต๋าแครอทหั่นเต๋าลวกสุกและถั่วลันเต๋าต้มสุกผัดให้เข้ากันเติมซุปเกาลัดปลาคิวเอสที่อุ่นเตรียมไว้คนให้เข้ากันต้มจนส่วนผสมเริ่มเดือดแล้วปิดไฟตักซุปเกาลัดไส้กรอกผักรวมลงในภาชนะสำหรับเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อพาสลีย์พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูซุปเกาลัดไส้กรอกผักรวมซุปคิวเอสมีจำหน่ายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ